นายนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเนื่องในวันสหวิทยาการครั้งที่10นะครับเรื่องธรรมาพิบาลกับการป้องกันการทุจริตในสังคมไทยซึ่งจัดโดยคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนามีผู้แทนจากน่วยงานต่างๆครับทางภาครัฐเอกชนเข้าร่วมประชุมเพื่อลาขคอยุติแนวทางการทุจริตที่เป็นรูปประธรรมเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น,นครับโดยข้อสรุปที่ได้นั้นสํานักงานราชบัณฑิตยสภาครับจะเสนอให้ กับรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีประมอบให้กับทางคณะรัฐมนตรีนํามาเป็นแนวทางขับเคลื่อนหรือกําหนดนโยบายต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกอีกนะครับว่าข้าราชการทุกหน่วยงานเนี่ยถือเป็นหัวใจสําคัญในการป้องกันการทุจริตแม้ว่าจะมีภาคธุรกิจเสนอให้ต้องยึดหลักธรรมมาพิบานครับดังนั้นในฐานะที่ดูแล งานศูนย์ราชการสะดวกนะครับจึงมีแนวคิดที่จะให้รางวัลกับข้าราชการเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานและจะช่วยให้ข้าราชการไม่ทุจริตต่อหน้าที่ด้วย